รับบัญชาเชิญเธอรับสั่งได้เลยไม่ว่าเรื่องใดแม้ต้องตายไม่เสียดายคือเจ้านายของหัวใจฉันคงต้องยอมวันนี้ที่น่ารักที่สุดที่ใครๆก็อยากกระซิบให้กันเออลุงรองเท้าเนี่ยเหมือนลุงเลยเนาะกำลังจะบอกว่าหน้ากูนี่เหมือนส้นเตียนว่างั้นโอ้โหอะไรทำให้ลุงคิดว่าผมจะพูดกับลุงอย่างนั้นปวดต้มนะครับไอ้หานลำปามเผลอแป๊บเดียวหลอกด่ากูเหมือนพ่อมึงไม่มีเพียรเลยเปล่าก็แค่จะบอกว่ารองเท้ามันเก่าแล้วใครจะกล้าว่าลุงได้หลงคอก็มึงไงวันนี้ที่คุณเกษมเรื่องมึงเด็กโตไม่รู้จักโตเออลุงอะไรกันกาวกรุงเทพเนี่ยเหนียวสู้บ้านเราไม่ได้เลยเนาะคิดถึงบ้างอะเด้แต่ลุงอะไรทำให้ลุงหนีพ่อผมมาทำงานที่กรุงเทพอะทำไมไม่อยู่ช่วยพ่อผมดูโรงงานที่บ้านอะกูไม่ได้หนีวันนั้นกูซ่อมรองเท้าพอซ่อมเสร็จกูก็ใส่รองเดินดูกูก็เดินเรื่อยๆตามทางที่กูเคยเดินอะแต่วันนั้นอะบอกมาลงจักหนาไปหน่อยพอมารู้ตัวทีก็ถึงกรุงเทพแล้วเป็นไงตลกปะเกือบแล้วพอไม่ตลกอะเฮ้ยน่าจะตลกสักหน่อยพันลึงใครเป็นไรครับไอ้ปุ๊กไอ้ปุ๊กหัวมึงไปไหนนะหัวมึงเป็นอะไรใครทำอะไรมึงร้องไห้ทำไมเป็นไรอ่ะพี่มีเรื่องอะไรเขาขาดวาตายถ้ามึงไม่หยุดร้องนะกูจะเอากาวเนี่ยทาตามึงเดี๋ยวนี้ตาบอดแล้วไม่ได้ทาเลยโอ้โหไม่ใช่สังขารเฮ้ยพูดมาเลยมึงเป็นอะไรไม่เป็นไรพี่เป็นไรเขาไม่กล้าปรับเงินพนักงานเดือนมึงครึ่งเลยใช่ไหมขึ้นอย่ามาร้องไห้เงี้ยลุงปรับลงพอลงเหรอดูนี่ดิเฮ้ยไอ้กุ๊กมึงเก็บใบดีไว้ให้ดีนะอย่าให้ใครเห็นรู้ป่ะไม่ทันแล้วลุงทำไมอ่ะเห็นกันทั้งออฟฟิศแล้วไอ้ย่าคุณพระช่วยห้องนี้ดูค่ะห้องนี้ดูดีอันนี้ดูดีไหมคะดูดีหอมด้วยคิดถึงกินแล้วเนี่ยกินใหม่ป่ะนี่สังเกตนะหอมกะทิได้ไหมเชิญดูก็ได้นะนั่นพี่ดันครับพี่นันสวัสดีครับมีอะไรเปี๊ยกคือผมจะมาเสนอให้พี่นันช่วยพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้พี่ปีเขาหน่อยดีไหมครับใครก็ได้ครับแล้วทำไมเปี๊ยกถึงคิดแบบนั้นล่ะก็ผมเห็นพี่ๆเขาลำบากครับใกล้สิ้นเดือนก็เหมือนจะเส้นใจเงินเดือนก็ได้เท่าเดิมมา 2-3 ปีไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานผมเห็นแล้วหดหูจังเลยครับนั้นนะเอาก็ได้โอเคคืออย่างนี้นะเปียกการที่เราจะเพิ่มเงินเดือนให้ใครเนี่ยครับเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปนะว่าใครมีหน้าที่อะไรทักษะยังไงความสามารถยังไงและพอเราเพิ่มเงินเดือนให้เขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาทำงานดีขึ้นไหมมีการพัฒนาตัวเองขึ้นหรือเปล่าครับผมเห็นพี่ๆเขาลำบากครับใกล้สิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจเงินเดือนก็ได้เท่าเดิมมา 2-3 ปีแล้วเดี๋ยวนี่เจ๊พูดซ้ำทำไมอ้าวก็เมื่อกี้พูดไปนึกว่าพี่นันไม่เข้าใจก็เลยเผื่อพูดอีกทีนึงพี่นันจะเข้าใจมากขึ้นนะคือพี่นันครับผมเห็นบางคนทำงานหนักมากบางคนก็ทำงานสบายๆผมเลยอยากให้พี่นันช่วยปรับเงินเดือนให้พวกพี่เขาหน่อยฮะเอาอย่างนี้แล้วกันเปี๊ยกถ้าอย่างนั้นเปี๊ยกลองทำใบเสนอเงินเดือนมาให้พี่ดูนะพี่จะลองดูเปี๊ยกก็ดูแล้วกันว่าถ้าใครเนี่ยทำงานสบายเปี๊ยกก็ปรับเงินเดือนเขาลดลงแต่ถ้าเปี๊ยกเห็นว่าใครเนี่ยเขาเหนื่อยทำงานหนักทุ่มเทให้กับงานมากก็ปรับเงินเดือนเขาขึ้นดูตามความเหมาะสมแล้วกันขอบคุณมากครับพี่นันขอบคุณครับโอ้
มึงขำอะไรนักหนาเนี่ยร้องไห้นี่ร้องไห้แล้วดูดิทำไมเป็นอย่างนี้พี่กุ๊กไก่พี่กุ๊กไก่เอาใบนี้มาจากไหนครับมาจากไหนสนใจทำไมว่าพี่ได้ใบมายังไงสนใจเดี๋ยวพี่ได้เงินเดือนน้อยลงเปี๊ยกผมหมายความว่าใบนี้ผมเป็นคนทำใบเสนอเพื่อมาเสนอคุณนันเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนพวกพี่แต่ว่าคุณนันก็เสนอให้ผมทำใบเสนอมาเสนอเขาผมเลยทำใบเสนอมาเสนอเขาแต่ยังไม่ทันได้เสนอพวกพี่ก็มาเจอใบเสนอซะก่อนยังไงอ่ะพี่พูดตามผมนะพี่จะได้เข้าใจคุณนันก็เสนอให้ผมทำใบเสนอมาเสนอเขาผมเลยทำใบเสนอมาคุณนันใบเสนอมาเสนอเขาแต่ยังไม่ทันได้เสนอพี่ก็มาเจอใบเสนอสักพี่ก็มาเจอใบเสนอซะก่อนเฮ้ยใครว่างๆมาช่วยกูงงทีกูคนเดียวงงไม่ไหวแน่ๆเลยเอาละไม่ต้องร้องไห้แล้วนะกูเข้าใจละแต่ตอนนี้จะทำไงอ่ะรู้กันทั้งออฟฟิศแล้วอ่ะขอโทษที่มาขัดจังหวะการประชุมครับแต่ผมมีเรื่องด่วนจะปรึกษาพี่นันนะครับมีอะไรพี่คือไอ้ใบปรับเงินเดือนที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยพนักงานทุกคนก็เห็นแล้วเขาคิดว่าเป็นของจริงนะฮะโอ้นี่คือเหตุผลใช่ไหมที่พนักงานทั้งบริษัทเนี่ยอยู่ๆก็ไม่ยอมทำงานอ่ะอะไรอ่ะปรับเงินเดือนอะไรหรอก็ใบที่ผมจะมาเสนอปรับเงินเดือนพนักงานที่ให้พี่นันดูไงครับเฮ้ยเธอคิดยังไงเหรอถึงคิดว่าฉันเนี่ยควรจะได้เงินเดือนแค่ครึ่งเดียวของคุณนันน่ะเฮ้ยนี่นายทำเงินเดือนของพวกพี่ด้วยเหรอเฮ้ยนี่แล้วทำไมพิมถึงได้น้อยกว่านายรอนอะไรเนี่ยตั้งครึ่งนึงเลยผมว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาพูดเรื่องนี้กันหรือเปล่าครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาใหม่ทีไม่พูดเลยคือฉันอยากรู้จริงๆทำไมเหรอคือเธอคิดยังไงอ่ะคิดว่าฉันทำงานน้อยกว่านันหรือยังไงทำไมฉันถึงได้เงินเดือนแค่ครึ่งเดียวอ่ะเธอพูดสิไม่ใช่คือเดี๋ยวนะพี่ว่าอย่าพูดดีกว่าไม่พูดเลยอยากรู้พีทนี่มันเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วเราควรจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนไม่ใช่หรอไม่คือมันนี่ไงล่ะครับที่คนได้เงินเดือนเยอะกว่าโอเคเปียกถ้าอย่างนั้นตอนนี้นายออกไปก่อนนะอันนี้พี่จัดการเองโหลุงไม่มีใครมาทำงานเลยอ่ะผมแน่ๆเลยเป็นต้นเหตุให้ทุกคนไม่มาทำงานเนี่ยนี่ไงกุ๊กไก่ไงมาทำงานนี่ไงเปล่าฉันไม่ได้กลับเมื่อคืนกินเหล้าอยู่ที่เนี่ยนอนเมาเสียใจนี่แหละถ้าเสียใจทำไมมันไม่ใช่ไปกินซะหน่อยเสียใจที่น้องไม่เห็นค่าฉันแต่ถ้าเป็นกูทำใบนะกูจะให้มึงคืนเงินบริษัทด้วยซ้ำแคบสั่งเสียใจเฮ้ยบอกว่าไปส่งเพชรบุรีนึกว่าถนนเพชรบุรีไปแม่งจังหวัดเพชรโอ้ยโอ้ยไอ้นี่เว้ยขนตัวยังก็งัวยังก็ควายนี่มึงยังเดินชนอีกเหรอไม่เห็นหรือไงนี่มึงมาทำอะไรเนี่ยมาทำงานอ้าวมาทำงานก็ไปทำงานสิเขาจ้างมาแล้วอะมายืนคุยอะไรอยู่แล้วเอาโอ้ยลูกมึงไม่อยู่รู้ทันกูอีกมันจะไปไหนได้มันต้องอยู่นี่แหละแอบอยู่สิคิดว่ากูโง่ละคนอย่างกูไม่โง่หรอกกี่คนแล้วที่หลอกกูร้อยคนกูจับได้89คนครึ่งและอีกครึ่งคงอ่ะกำลังสงสัยอยู่เนี่ยอะไรพี่เล็กแกเอาลูกฉันไปซ่อนไว้ตั้งแต่กี่โมงอยากรู้เวลาด้วยอ่ะแกต้องเอาซ่อนแน่ๆเลยมันต้องอยู่แถวนี้แหละไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกอยู่ไหนลงผีมันก็แค่นี้เนี่ยมึงต้องซ่อนอยู่แถวนี้แหละมึงจะออกมาหรือไม่ออกกูรู้นะมึงซ่อนอยู่นี่ไอ้เปี๊ยกมีไหมถ้ามึงไม่ออกกูกลับไม่ส่งนะกูกลับแล้วนะเว้ยมึงจะย่ำขาไปทำไมเนี่ยกูกลับแล้วกูกำลังกลับเว้ยกลับไหนล่ะมึงยืนอยู่นี่เลยนี่ไอ้เปี๊ยกกูออกไปไกลแล้วนะเว้ยไกลไหนก็ยังยืนอยู่นี่โอ้ยอะไรกันเลยปกป้องหลานใช่ไหมปกป้องหลานใช่ไหมไอ้เปี๊ยกมึงอยู่ไหนฮะเด็กไอ้เปี๊ยกนี่ไงไอ้เปี๊ยกออกมาเลยพ่อมึงไม่มีสิทธิ์มาเรียกกูพ่อนะเป็ดโอ้โห
นี่กูเป็นพ่อมึงนะมึงนับถือกูหน่อยดิเนี่ยกูเป็ดเฉยๆเลยละกูพ่อมึงนะมึงก็ลาออกจากกลางเป็นพ่อไงแล้วให้มึงเป็นพ่อทางมึงจะเรียกมาไอ้เปียกมันแค่ไอ้เปียกไอ้เปียกอย่างงี้ล่ะหลังจากเป็นพ่อมันไปเป็นพ่อแกเอามั้ยล่ะเป็นไม่ล่ะกูเป็นหมังว้ายแกเลยฮะพี่เล็กแกเนี่ยให้ขายลานลานมันที่มีออกจากบ้านเนี่ยเฮ้มึงก็ฟังลูกมึงก่อนสิวะฟังเปี๊ยกไม่ต้องเลยถ้ากูฟังมึงก่อนกูก็ไม่ได้พูดแล้วดิมึงหยุดก่อนมึงรอก่อนยังไม่ถึงคิวมึงน่ะมีคิวเข้าด้วยฮะเด้อะไรพี่เล็กทำไงพี่นี่มาเนี่ยนะฉันยังไม่โกรธแต่ตอนนี้นะแกให้ทายลานพาลานมาทำงานแบบพี่ดูที่มาเป็นไอ้พนักงานก๊อกก้อยกินเงินเดือนไปวันๆปะโถพ่อลุงเล็กไม่ได้ให้ผมมาผมมาหนีมาเองไม่ต้องพูดแม่งเอ้ยไปแล้วเห็นพี่ดีกว่าท้องไอ้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าของกิจการรองเท้าดีๆไม่ชอบไม่เอาไม่รักดีนี่ออกจากบ้านมาเป็นไอ้พนักงานไอ้ช่างซ่อมแผ่นพิมพ์เนี่ยนะมึงนะพะโถเอ้ยมึงบอกกันยังถ้าไม่หมกกูจะได้ไปเข้าห้องน้ำสักทีไม่ต้องเข้าอ้างมานานแล้วเสมอหนังแล้วเนี่ยไม่ต้องเลยปล่อยมันตรงนี้แหละฟังฉันก่อนฉันจะพูดให้รู้เรื่องดูรองเท้าดีๆสักคู่ยังไม่มีไส้กันเลยอะทำไมอย่าลืมนะไอ้รองเท้าเนี่ยเขามองปุ๊บเนี่ยเขารู้นะมันบ่งบอกถึงว่าใครเป็นลูกน้องใครเป็นเจ้านายโว้ยแล้วอย่างนี้ไม่ดียังไงดีอะไม่ต้องเลยเฮ้ยใครเอางูเห่ามาปล่อยแถวนี้วะไอ้เมียกูหอบทำไมมีหิ้วมาหอบมาทำไมไม่ต้องมาพูดไอ้เปี๊ยกมึงกลับบ้านผมไม่กลับได้ยินใช่ไหมลุงฟังไม่กลับอะไรอะไรมึงอย่าไปฝืนใจเลยเด็กมึงเป็นหนุ่มแล้วตามใจเด็กมั้งถึงเวลารับบัญชาเชิญเธอรับสั่งได้เลยไม่ว่าเปี๊ยกไม่อยากกลับไปทำงานที่บ้านเปี๊ยกอยากอยู่ที่นี่อยากเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้ไม่อยากกลับไปเป็นเด็กบ้านนอกYes, sir. Yes, sir, my boss. หัวนี้เลยเด็กแค่หัวนี้พ่อมึงกลับบ้านไม่กลับโอ้เดี๋ยวนี้ปีก้าฆ่าแค้นนะมึงลืมไปแล้วเหรอฮะมึงจำได้ไหมว่ามึงโตมาเพราะอะไรอะซิริแลกเออใช่ไงแม่มึงตายก่อนที่มึงจะเกิดมึงก็ไม่มีนมกินไงมึงก็กินซิริแลกไงโถเอ้ยแม่แม่มันตายของที่มันเกิดแล้วมันเกิดมาตรงไหนอ่ะไอ้ลูกกูจำไม่ได้กูเมารถไอ้ที่กูถามให้มันหน่อยเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะมึงโตเพราะอะไรกล้วยไงก็บ้านเรามีสวนกล้วยเป็นดงเลยนี่มึงไม่โตได้ไงหิวขึ้นมามึงก็กินกล้วยมึงถึงโตไงโอ้ยหางงไม่ใหญ่แล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยมึงเข้าใจคำถามเข้าใจภาษาไทยมั้ยฮะไอ้ที่กูถามเนี่ยโตเพราะอะไรมันหมายความว่าโตเพราะอะไรไม่ใช่ว่าโตเพราะอะไรโตเพราะอะไรไม่เหมือนโตเพราะอะไรเพราะว่าโตเพราะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่โตเพราะอะไรโอ้ยเนี่ยพี่เข้าใจที่ท่านถามมันไหมเนี่ยมันยังยืนงงอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวกูเข้าใจแล้วกูโทรไปบอกมึงทีหลังก็ได้แต่มึงอยากรู้ใช่ไหมว่าลูกมึงไม่กลับบ้านเพราะอะไรก็อยากรู้ดิมึงก็ถามมันสิว่ามึงไม่อยากกลับบ้านเพราะอะไรเออไอ้เปี๊ยกที่มึงไม่อยากกลับบ้านเนี่ยเพราะอะไรก็พ่อบังคับให้ผมดูแลกิจการไงมันบอกว่าพ่อมันบังคับให้ดูแลกิจการทำไมพ่อมันถึงบังคับให้มึงดูแลกิจการเออทำไมพ่อมึงบังคับให้ดูแลกิจการวะโอ้ยพ่อมันก็ฉันไงมันจะทำทำไมเนี่ยบอกว่าพ่อบังคับให้ดูแลกิจการกูเคยพูดออกจากปากสักคำไหมว่ากูบังคับมึงให้ดูแลกิจการพ่อคอยถามไหมว่าเปี๊ยกอยากทำอะไรเปี๊ยกไม่อยากกลับไปทำงานที่บ้านเปี๊ยกอยากอยู่ที่นี่อยากเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้ไม่อยากกลับไปเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกยี่ไม่รักดีตัวอย่างดีๆมีให้ดูเยอะแยะไม่ดูไปดูแต่ไอ้ตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะทุกคนจะเอาไปก่อนอาเปียกมีอะไรจะบอกพวกเราไปอาเปียกมีอะไรบอกไปเลยคือความผิดทั้งหมดเกิดจากผมเองอะครับใบปรับเงินเดือนเนี่ย
ผมเป็นคนทำเองไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนันเขาอะครับเฮ้ยเปี๊ยกขอบคุณมากเว้ยที่ทำเพื่อพวกเราอะเขารู้กันหมดแล้วอย่าแต่ที่พวกเราโกรธเพราะว่าคุณนันไม่แคร์พวกเราต่างหากใช่เฮ้ยเอางี้เลยพรุ่งนี้เราไปยื่นใบลาออกที่โต๊ะคุณนันคุณพิทพร้อมกันเว้ยโอเคป่ะทุกคนครับอะไรคุณนันกำลังมาทางนี้แล้วครับเปี๊ยกฉันได้คุยกับพ่อนายแล้วนะพี่นันคุยกับพ่อผมพี่นันรู้เรื่องด้วยเหรอครับอ้าวไอ้ลูกเวนฉันว่านายกลับไปช่วยพ่อดูแลกิจการที่บ้านนายเถอะไม่ผมจะอยู่ที่นี่ผมจะเป็นลูกน้องของคุณนันเฮ้เปี๊ยกหรือไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่หรอกแล้วลุงเหมาะเหรอลุงยังไม่บอกผมเลยว่าทำไมหนีพ่อมาเนี่ยหรือไม่ต้องมารู้เหตุผลของลุงหรอกถามไปเหตุผลตัวเองก่อนว่าทำไมถึงอยากเป็นลูกน้องที่นี่ก็เพราะว่าการผู้นำอ่ะมันไม่ได้ดีไงใช่คนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำเขาอาจจะมีความสุขกับการที่ได้ทำงานเล็กๆไม่ใช่การเป็นผู้นำเป็นเจ้าของบริษัทมีภาระที่ต้องทำบริษัทหรือว่าปัญหาของลูกน้องทุกคนกำลังพยายามกล่อมให้ลูกฉันกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยเปี๊ยกการที่นายกล้าลุกขึ้นมาบอกฉันเรื่องที่จะปรับเงินเดือนให้พนักงานทุกคนที่นี่ทั้งที่ไม่มีใครกล้าเลยนั่นก็หมายความว่านายมีความเป็นผู้นำแล้วนะคุณนันผมนำใครไม่ได้หรอกครับการที่จะเป็นผู้นำจะต้องเป็นคนที่เสียสละถ้านายเห็นอกเห็นใจพนักงานคนนึงแล้วนายอยากช่วยแต่ถ้านายช่วยคนนึงแล้วไม่ช่วยอีกคนนึงมันก็จะไม่เท่าเทียมการที่จะเป็นคนแบบนั้นได้จะต้องเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นพื้นฐานแต่ก็ต้องใจแข็งพอที่จะยอมให้ทุกคนเกลียดเพื่อที่จะนำพาคนอื่นไปในสิ่งที่ดีกว่าซึ่งบางทีฉันยังทำไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ฉันพูดมาทั้งหมดนายมีครบคุณนันผมทำไม่ได้หรอครับเปี๊ยกแกเป็นผู้นำได้เว้ยใช่เปี๊ยกเป็นผู้นำได้เว้ยใช่เปี๊ยกเป็นผู้นำได้ใช่เปี๊ยกเป็นผู้นำได้ใช่เฮ้ยเปี๊ยกลึกกลับบ้านไปเถอะคนที่นั่นยังหลอกหรืออยู่เปี๊ยกลองคิดดูนะพนักงานที่นี่ทุกคนทำงานมาหลายปีทุกคนต่างมีประสบการณ์ที่มากพอที่จะบอกว่าใครควรเป็นผู้นำเจ้าว่านายกลับบ้านไปกับพ่อเนี่ยทุกคนครับฝากคุณนันด้วยนะครับอย่าลืมโทรมาคุยกับลุงนะลูกพร้อมใช่ไหมมีอะไรตัวเองนะลูกอ่ะคุณนันขอบคุณมากครับไปกลับไปดิพ่อกลับบ้านนี่แหละผู้นำตัวจริงแกรู้ได้ยังไงผมมันกำลังนำพ่อมันกลับบ้านอยู่นี่ไงชีวิตมันก็ต้องการแค่นี้ใช่ไหมลุงเล็กครับก็รองเท้าที่ผมส่งไปให้เนี่ยเหมาะกับลุงเล็กมากอยากรู้ว่าต้องใส่สีอะไรเหมือนกับที่ออฟฟิศเนี่ยเหมาะกับลุงเล็กเช่นกันหวังว่าลุงจะชอบนะฮะแล้วก็ทุกๆคนผมดีใจมากที่มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัทเนี่ยถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความหมายกับผมมากนะครับถ้าเราโชคดีคงได้เจอกันอีกนะครับแล้วเจอกันครับไอ้เนี่ยนะมันเป็นหลังกูเท่ๆเลยนะเว้ย
เอาแล้วทุกคนดูเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันทำงานด้วยนะไม่ใช่ว่าได้รองเท้าแล้วจะอู้กันได้นะอย่าลืมว่าเย็นนี้เรามีนัดดีลูกค้ารายใหญ่อีกคนหนึ่งรายใหญ่แยกย้ายของเงินไว้ให้เอาใหญ่ไม่ค่ะเขาชอบฉัน Yes sir my boss